เหนื่อยไหมแบบเรามีแบบรู้สึกยังไงบ้างต้องแบบส่งตัวเองเรียนเลี้ยงลูกด้วยซ้อมมวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเมืองไทยมันน้อยค่ะที่จะได้แบบชิงรางวัลเงินล้านเยอะขนาดนี้ก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้สำหรับนักมวยรุ่นใหม่นักมวยหญิงได้เข้ามาร่วมรายการหนูมองว่าหนูถึงจุดที่ว่าเราไม่มองดูเฉยๆดีกว่าแล้วไม่ได้คาดหวังว่าจะตัวเองจะต้องกลับมาชกด้วยก็มองดูแล้วก็ให้กำลังใจน้องดีกว่าค่ะในมุมในปีที่แล้วนะคะช่วงประมาณปลายปีค่ะปลายปีคือหนูว่าหมดสัญญากับทางบริษัทนะคะบริษัทก่อนหน้านี้หนูทำงานประจำก็หมดสัญญาคือหนูก็มีนั่งคุยกับพ่อค่ะว่าแบบจะทำอะไรต่อดีซึ่งตอนนี้เนี่ยหนูตอนนั้นหนูยังเรียนอยู่ด้วยค่ะตอนนี้จบแล้วค่ะปี4แล้วค่ะหนูก็คิดว่าจะทำอะไรดีระหว่างรอวุฒิการศึกษาด้วยพ่อเลยบอกว่าลองกลับมาชกมวยดูเผื่อจะแบบเหมือนชกไว้ก่อนให้เรามีรายได้เดือนต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่มวยมันก็ไม่ได้ชกทุกเดือนใช่มั้ยคะใช่แต่ว่าก็ลองดูกลับมาหนูมีเบบี้ค่ะมีลูกสาวค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบมันต้องหยุดล้างไปเลยหนูว่าแบบคือเราคิดว่าคือมวยหญิงกับมวยชายมันจะแตกต่างกันค่ะมวยชายคือเขามีครอบครัวแล้วเขาสามารถต่อยอดได้เรื่อยๆค่ะแต่สำหรับมวยหญิงเนี่ยร่างกายด้วยการอุ้มท้องแล้วก็หรือผู้หญิงมันรวยมันมีอายุเงื่อนไขน้อยกว่าผู้ชายค่ะหนูก็เลยคิดว่าไม่คิดว่าจะกลับมาแล้วเลยหยุดแล้วก็หางานทำแล้วก็ยังเรียนถ้าในรายการอย่างกลับมาก็ต้องโชว์ฝีไม้ลายมือค่ะอย่างแรกเลยหนูถึงหนูบอกว่าหนูมีโอกาสมากที่ได้กลับมารายการนี้แล้วก็พอกลับมาเนี่ยหนูคิดว่ามันไม่ใช่ใครง่ายๆที่จะได้เข้าร่วมรายการนี้ค่ะการที่เรากลับมาเราก็ต้องมาโชว์ฝีไม้ลายมือถึงแม้หนูหยุดไปนานเนี่ยหนูมองว่าหนูต้องเร่งตัวเองกลับมาแล้วก็ฟิตซ้อมให้ดีค่ะเรากดดันไหมพูดตรงๆได้เลยนะคนนี้ไม่อยู่ไม่กดดันค่ะถ้ามวยเนี่ยคืออย่างว่าหนูชกมาตั้งแต่เด็กพอหยุดไป4ปีเนี่ยหนูมีความคิดที่หนูไม่เอามวยแล้วในความคิดหนูเองนะแต่สำหรับคนหลายๆเสียงที่บอกว่ากลับเมื่อเหอะหนูมองว่าตัวเองไม่ไหวแล้วแต่พอกลับมาครั้งนี้เนี่ยหนูพอเข้ามวยรอบหนูก็ไม่ได้กดดันที่คนอื่นจะต้องมาพูดไม่ว่าจะเป็นคำวิจารณ์ในด้านลบหรือด้านดีเนี่ยหนูมองว่าหนูไม่กดดันหนูเชื่อมั่นในตัวเองหนูทำให้มันดีค่ะเราหนึ่งเลยร่างกายเราหยุดไปนานตรงนี้เราต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นใครเราจะมองคนอื่นว่าคนอื่นแข็งแกร่งแข็งแรงแต่เราหยุดไปนานเราก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเยอะค่ะตรงนี้หนูพยายามตั้งใจให้แรงตัวเองกลับมาได้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามศึกษาในสิ่งที่เราเหมือนกับว่าเราหยุดมวยไปนานนะคะบางทีเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องค่ะมีพี่ชายคอยสอนเทรนเนอร์แล้วก็เก็บความรู้เนี่ยค่ะเข้ามาพัฒนาตัวเองไม่มีอะไรได้เปรียบนะหนูมองว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสที่เราได้มีโอกาสไฟนี้อย่างเช่นน้องพี่น้องสิบคนอย่างเช่นพี่สาวหนูเนี่ยเก่งกว่าหนูเยอะเลยในเรื่องของ IQ พละกำลังคือดีกว่าหนูเยอะเลยแต่ไม่ได้มีโอกาสเข้าในทัวร์นาเมนต์นี้แต่หนูกลับเป็นหนึ่งในนั้นที่หนูได้มีโอกาสเข้ามาค่ะหนูมองว่ามันเป็นการจุนเจือกันสอนกันและกันเพื่อให้อีกคนหนึ่งได้ต่อยอดไปด้วยดีถ้าพี่น้องคนนี้ไม่ได้ไปเราก็ต้องสนับสนุนอีกคนหนึ่งให้ได้ไปให้ไกลที่สุดค่ะบ้านหนูเอาจริงไหมบ้านหนูไม่ได้แบบพูดจาคำหวานอะไรเงี้ยแต่เขาจะสื่อถึงการกระทำค่ะอาจจะแบบเป็นคำที่แบบคุยภาษาบ้านกันเองค่ะแต่ด้วยความที่หนูโตแล้วหนูไม่อยากแบบต้องการคำหวานเรารู้แค่ตัวเราเองควรจะทำยังไงแล้วก็ได้รับกำลังใจในดีบ้างไม่ดีบ้างค่ะแต่ว่าเก็บมาพัฒนาตัวเองตลอดค่ะตรงนี้หนูมองว่ามันทำให้เราได้เก่งขึ้นนะคะเรามีความแบบที่เราต้องเมาคืนไอด้าหรืออะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกอะไรแบบนั้นป่ะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์มีน้องสาวเซราเข้าด้วยอย่างที่หนูบอกว่าหนูไม่คิดจะกลับมาชกมวยเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๊บพี่ชายหนูนี่แหละหรือว่าคุณพ่อเนี่ยจะบอกว่าให้กลับมาชกหนูก็ไม่เคยเชื่อใครเลยแล้วอยู่ดีๆด้วยความที่เราเป็นเลือดนักสู้พี่ถึงหนูจะหยุดมวยไป4ปีแต่ในช่วงวัยที่แบบว่าไอช่วงที่เราหยุดไปเนี่ยโอ้โหโอกาสมวยหญิงได้เข้ามามากมายเลยแต่เราไม่มันว่าแก่และโรยราและแต่พอคิดอีกมุมหนึ่งหนูก็ยังอายุยังไม่เยอะไปต่อได้หนูก็เลยมีความคิดว่าตอนที่เซร่านะในความจริงนะตอนที่เซร่าโชว์กับไอด้าหนูว่าตัวเนี้ยต้องเอาคืนเลยนะต้องได้เจอหนูสักรอบหนึ่งเนี่ยหนูก็มีความคิดเงี้ยเพราะเราสายกีฬาเนี่ยคงได้เจอกันถ้าได้กลับมาชกมวยแล้วมาปีนี้หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้มารายการนี้ค่ะแต่ว่าคราวนี้เขาส่งน้องเข้ามานะใช่ค่ะจักกี้ค่ะรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเหมือนหนูนั่นแหละไอด้าปีที่แล้วมาไม่ถึงดวงดาวปีนี้ขอส่งหนูแทนละกันค่ะทุกคนน
พราะทุกคนตั้งใจจะเอาชัยชนะทุกคนซ้อมดีหมดค่ะน่ากลัวทุกคนค่ะแต่แตกต่างคนละสไตล์ในการชกจริงๆรายการมวยไทยทั่วทั้งโลกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีรายการที่มันเปิดโอกาสหรือมีความเท่าเทียมกันอย่างปีที่แล้วเรามีเงินรางวัลที่เท่าเทียม1ล้านปีนี้เราก็แบบทุกอย่างเท่าเทียมเงินรางวัล3ล้านซึ่งน่าจะเป็นเงินรางวัลที่สูงมากๆสำหรับนักมวยหญิงเรารู้สึกไงบ้างที่ได้เป็นตัวแทนผู้หญิงทั้ง8ที่ได้เข้ามาฟาดฟันกันในการแข่งขันที่มีมาตรฐานเท่าแบบเท่าเทียมทักเทียมทุกอย่างกับการแข่งขันของผู้ชายเลยทางในเรื่องเงินรางวัลแล้วครับแบบอะไรต่างๆอย่างแรกเลยหนูมองว่าราชดำเนินกี่ปีแล้วที่ไม่เคยให้มวยหญิงได้มาโชว์ฝีไม้ลายมือหนูยังเคยคิดหน้าสมัยเด็กว่าทำไมไม่เคยมีมวยหญิงมาด้วยเพราะหนูมองว่ามวยชายหรือมวยหญิงเนี่ยความแข็งแกร่งจะแตกต่างกันแต่ผู้หญิงก็โชว์ฝีไม้ลายมือได้จนได้มาปีที่แล้วที่ทัวร์นาเมนต์เกิดขึ้นในรอบ1ล้านบาทพอเข้ามาแล้วก็มามีปีนี้อีกหนูมองว่าดีค่ะสนับสนุนให้ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักชกต่างประเทศที่ได้เข้าร่วม8คนนะคะแล้วก็ให้คนไทยได้มาโชว์ฝีไม้ลายมืออย่างน้อยแชมป์จะอยู่ที่คนต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยอย่างน้อยหนูมองว่ามันเป็นกระแสที่ทำให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าคนไทยก็มีฝีมือและคนต่างชาติก็มีฝีมือเนี่ยค่ะทุกคนหวังคนไทยเข้ามาในรายการเอาความจริงนะทุกคนหวังหมดเลยแต่หนูอะโฟกัสในความคาดหวังเนี่ยหนูโฟกัสไฟต่อไฟให้มันดีที่สุดสิ่งที่หนูเป็นสิ่งที่หนูเสียเปรียบในเรื่องของคู่ต่อสู้เนี่ยหนูมองว่าร่างกายเพราะร่างกายหนูว่าหนูอยู่ไป4 ปีหนูล้าหลังกับคน8คนเยอะนะแต่หนูมองว่าตรงนี้ไม่เป็นอุปสรรคค่ะหนูพยายามเร่งซ้อมให้ดีไอ้เงิน3ล้านถามว่าหวังมั้ยทุกคนหวังแต่หนูก็ตั้งใจทำให้มันดีแล้วก็หมายถึงว่าหนูจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมส่วนตัวหนูเป็นหนูมีลูกสาวหนูเป็นซิงเกิลมัมแน่นอนค่ะว่าภาระมันเยอะมากเพราะว่าหนูก็แบบเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกด้วยแล้วก็ตัวเองก็เรียนหนังสือด้วยค่ะเพราะหนูก็เรียนมหาลัยก็แบบเหมือนส่งตัวเองเรียนทุกอย่างค่ะทุกอย่างคือหนูหมดเลย หนูมองว่าถ้าหนูได้เงินตรงเนี้ยหนูจะเก็บให้ลูกตรงการศึกษาแล้วก็แบ่งให้พ่อกับแม่หนูที่หนึ่งค่ะเพราะว่าเขาซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังมาตลอดแล้วก็ลูกสาวครอบครัวหนูนึกถึงคนที่อยู่ข้างกายหนูแต่เสมอว่าใครเคยช่วยเหลือหนูแล้วก็ตรงนี้หนูกะว่าถ้าหนูได้ชกมวยนะหนูจะเอาเงินตรงนี้แบบว่าเหมือนอยากทำธุรกิจสักอย่างหนูอยากค้าขายออนไลน์เพราะในโซเชียลหนูก็ค่อนข้างมีคนฟอลโล่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ค่ะก็คือแผนที่คิดไว้แต่ยังไม่อยากพูดค่ะว่าอยากชกให้มันดีก่อนเรื่องมัมันลำบากแล้วเราก็มีลูกตอนนี้ลูกเราอายุเท่าไหร่3ขวบค่ะ3ขวบเป็นซิงเกิลมัมแล้วก็ตอนนี้กลับมาชกมันเหนื่อยไหมแบบเรามีแบบรู้สึกยังไงบ้างต้องแบบส่งตัวเองเลี้ยงลูกด้วยซ้อมมวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ทุกคนไม่ค่อยมองเห็นเบื้องหลังหมายความว่าแบบซ้อมมวยคือแบบลูกร้องแบบโหพี่บางทีแบบเตะเป้าเหนื่อยมากถ้าเสียงลูกเข้าหูเนี่ยคือสติไม่มีเลยนะพี่อันนี้ในมุมมองคนเป็นแม่ก็อยากจะอุ๊ยลูกเราเป็นอะไรแต่ว่าหนูก็พยายามโฟกัสหนูเตะเป้าอยู่เนี่ยโฟกัสช่างมันลูกเราเดี๋ยวก็มีคนดูเพราะมีคุณตาคุณยายดูอยู่ด้วยค่ะเล่นๆกับเด็กๆเนี่ยค่ะและสิ่งที่คนไม่เห็นคือแบบโหพี่หนูเหนื่อยมากแบบหนูกลับมาจากซ้อมมวยหน้าที่หนูเนี่ยวิ่ง10โลต่อวันตอนเช้าเนี่ยกลับมาเนี่ยก็ต้องรีเสื้อให้ลูกพาลูกไปสองเดือนคือทำให้มันให้มันเสร็จไปในช่วงเช้าซึ่งหนูมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราหาเลี้ยงคือการชกมวยของหนูคืออาชีพหนูหาเลี้ยงตรงนี้แล้วหนูก็ต้องทำหน้าที่แม่ให้มันดีอยู่เสมอคงอยู่เสมอค่ะและหนูไม่อยากมันเหนื่อยค่ะแต่หนูไม่อยากมองว่ามันเป็นอุปสรรคหนูมองว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราควรทำถึงแม้ว่าหน้าที่หนูกำลังจะทำอะไรอยู่หนูก็ต้องเป็นแม่ที่ดีสำหรับลูกค่ะหนูก็แบบหนูแม่จะเป็นแม่ที่ยังพูดเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่เอาเราลูกจะได้รู้นี่คือความในใจเรานี่คือสิ่งที่อยากให้เราพยายามเราอยากให้อะไรกับลูกหนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรอยู่ค่ะหน้าที่การงานทุกอย่างถึงแม้ว่าหนูเนี่ยแค่ในหนูมองว่ามันไม่เป็นอุปสรรคหนูจะแบบทำอะไรที่หนูไม่เคยได้นี่ค่ะคนเป็นแม่ย่อมให้สิ่งที่ดีแก่ลูกค่ะหนูตั้งใจค่ะถึงแม้ว่าหนูทัวร์นาเมนต์นี่หนูจะไม่ได้เงินไปที่เราคาดไว้ค่ะแต่หนูคิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ให้หนูได้เรียนรู้และเติบโตครับสู้ไปทีละไฟสู้ไปทีละไฟโฟกัสทีละไฟโฟกัสทีละไฟท
ทำให้เต็มที่เรามีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจเราทุกคนคอยให้กำลังใจเราแล้วก็มีอะไรอยากฝากถึงซิงเกิลมอมทุกคนที่อาจจะเปิดเข้ามาแล้วไม่รู้มาก่อนว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เงามาจันเป็นซิงเกิลมอมที่ต่อยมวยหาเงินเลี้ยงลูกหนูคิดว่าคนเป็นซิงเกิลมอมตอนนี้คือแบบเหนื่อยค่ะแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฐานะหน้าที่บางคนบอกว่าแบบมีครอบครัวมีพ่อแม่พ่อแม่ที่แบบซัพพอร์ตกันหนูมองว่าบางทีเราเหนื่อยเงี้ยพี่คนข้างกายกับครอบครัวพี่น้องมันไม่เหมือนกันอะไรแล้วก็คือความคิดคนเดียวแต่อยากให้มองข้ามมันไปค่ะมองข้ามแล้วก็ดูแลลูกให้ดีอยู่กับลูกอยู่กับเราแค่ไม่กี่ปีหมายความว่าเขาเด็กๆเล็กๆเงี้ยค่ะแต่เขาโตก็มีชีวิตของตัวเองแล้วเหมือนกับเราเนี่ยค่ะวัยรุ่นเนี่ยค่ะก็อยากให้แบบว่าดูแลลูกให้ดีที่สุดอะโฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นโฟกัสลูกหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาโฟกัสให้มันดีค่ะทำตรงนี้ให้มันดีไปทุกๆวันค่ะเพราะชีวิตคนเราไม่มีใครอยู่ตรงนี้ตลอดหนูว่าสักวันมันต้องดีขึ้นค่ะ